ำซอสกระโพดไว้ทาขนมปังหรือว่าทำไส้ขนมกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยไปลงมือทำกันเบลใช้เป็นข้าวโพดสุกนะคะแกะเม็ดออกแบบนี้เลยค่ะให้เขาแยกกันเป็นเม็ดๆนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นกระทะของ Ecowin ใบนี้ในการกวนนะคะกระทะใบนี้ไม่ติดกระทะเลยเหมาะมากๆสำหรับกวนขนมหรือทำอาหารค่ะนมสดจืด350 มล.น้ำตาลทราย100 กรัมตามด้วยเกลือ2 กรัมแป้งกวนไส้25 กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้เปิดเตาได้เลยนะคะเราจะกวนไฟอ่อนค่ะใช้เวลากวนไม่นานค่ะเขาก็จะเริ่มข้นหนืดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพอเนื้อเขาเริ่มข้นหนืดเล็กน้อยแล้วเนี่ยให้ใส่กระโพดต้มสุกที่เราทำไว้แล้วลงไปได้เลยนะคะ1 ฝักกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะหรือว่าปริมาณตามชอบแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะปล่อยให้เขาเดือดปุดๆนะคะพอเขาเดือดปุดๆเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนให้ปิดเตาได้เลยนะคะพอเราปิดเตาแล้วก็ให้ใส่เป็นเนยจืดลงไปค่ะ40 กรัมนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วก็เก็บใส่ภาชนะได้เลยค่ะพอเขาเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเขาจะมีความข้นหนืดเพิ่มมากขึ้นนะคะสูตรนี้เก็บได้นานหลายวันในตู้เย็นค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ